มาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคยนะคะแจกน้ำราษฎรผู้ประสบภัยแล้งจากการเกิดภาวะวิกฤตฝนทิ้งช่วงนานค่ะส่งผลให้เกิดน้ำแห้งชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนเป็นอย่างหนักค่ะที่หมู่ที่9บ้านหนองมะค่าตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะนายบุญส่งแสงอ่อนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่นำรถน้ำของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคยบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยแล้งซึ่งตำบลท่าเคยมีเขตปกครองทั้งหมด13หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นกว่า 2,000 ครัวเรือนประสบกับปัญหาภัยแล้งทุกหมู่บ้านทางอบต.ก็มีรถบรรทุกน้ำไว้บริการช่วยชาวบ้านเพียงคันเดียวช่วงกลางวันก็ต้องระวังเรื่องเพลิงไหม้และยังต้องนำรถมาแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านอีกโดยช่วงเวลากลางคืนนะคะจะเน้นแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนจนถึง 22 นาฬิกาเนื่องจากตอนกลางวันจะแจกจ่ายน้ำได้ไม่เต็มที่โดยพื้นที่ของตำบลท่าเคยมีกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติช่วงหน้าแล้งกลุ่มสมาชิกก็ต้องหยุดเลี้ยงไหมเนื่องจากไม่มีน้ำรดต้นไหมต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวทางอบต.ได้มีโครงการจัดทำฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านเช่นอาชีพจักสานทำน้ำหม่อนทำผลิตภัณฑ์จากรังไหมเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้งโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้ขณะนี้นะคะแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านก็แห้งไม่เพียงพอที่จะจ่ายมาให้กับหมู่บ้านต่างๆขณะนี้จะปิดและเปิดเป็นช่วงๆเนื่องจากน้ำไม่พอจ่ายจึงต้องใช้รถของทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาวิ่งเสริมแจกน้ำช่วยชาวบ้านบางหมู่บ้านนะคะน้ำประปาจะไหลอยู่ที่วันถึง2วันเท่านั้นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะพยายามพัฒนาแหล่งน้ำแต่เนื่องจากเกิดวิกฤตความแห้งแล้งเกิดฝนทิ้งช่วงนานส่งผลให้เกิดน้ำแห้งชาวบ้านจึงเดือดร้อนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีรถน้ำไม่เพียงพองบประมาณมีน้อยและจำกัดทั้งนี้นะคะหากมีหน่วยงานไหนที่มีพอกำลังที่จะสามารถนำรถน้ำเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบกับปัญหาเดือดร้อนนี้ได้ก็ขอให้ประสานมายังอบต.เพื่อร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นต่อไปด้วยค่ะตอนนี้มีน้ำตาลกระตุ้นไม่มีเหรอไม่มีน้ำให้ยังนิดนึงเว้ยเราต้องมีขัดขัดมันนะเวลาเดินเลยเอาปลูกหน่อยได้ไหมคะปลูกต้นหน่อยภาพที่ไหนภาพที่ไหนไม่ใช่ภาพที่ไหนใครเห็นลองแกยืนอย่างนี้